จุดที่ถูกต้องได้นะคะก็วันนี้เราก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะให้สื่อมวลชนที่เป็นเกตคีปเปอร์ที่จะนำเสนอกับสาธารณชนต่อไปนะคะก็ทีมแถลงน่าจะพร้อมแล้วนะคะการแถลงข่าวเป็น2เรื่องใหญ่ๆอัปเดตของสถานการณ์โลกแล้วก็อัปเดตของรายใหม่นะครับแล้วก็มีอีกช่วงนะครับแล้วก็ทางทีมของทางกรมสุขภาพจิตจะได้มาตอบเคสที่เชื่อมโยงไปและสุขภาพจิตนะครับวันนี้เวลาตรงกันตอนนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่อนุทินชาญวีรกูลและคณะผู้บริหารชุดใหญ่นะครับกำลังประชุมกันอยู่เบื้องล่างนี้นะครับในแผนที่จะรับเรื่องของการดูแลรักษานะครับเดี๋ยวผม2คนคือผมกับท่านปอโสพลจะขออนุญาตได้ดำเนินการในช่วงตอนต้นนี้ก่อนนะครับแถลงข่าวในเรื่องของสถานการณ์ของโลกแล้วก็ของประเทศไทยเสร็จแล้วต้องยกเวทีเดี๋ยวจะมีถามตอบในเรื่องของตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนของทางด้านการแถลงข่าวต่อเรื่องของสถานการณ์ทางด้านสุขภาพจิตก็จะตามไปนะครับเอาสถานการณ์โลกก่อนเลยนะครับคอนเฟิร์มเคส 265,000 นะครับตามที่ได้เห็นนะครับแล้วก็มีซีเวียประมาณ 7,793 นะครับหายนี่ก็เป็นตัวเลขที่เราน่าจะต้องเน้นย้ำอีกเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งไปจาก 96,103 นะครับแล้วเสียชีวิตนี่หมื่นกว่านะครับเพิ่มขึ้นมา 1,003 ซึ่งตรงนี้ที่เสียชีวิตก็เป็นเรื่องที่เราก็ให้ความสำคัญนะครับจะไปอยู่ในปารากราฟกราฟที่2นะครับไม่ใช่เขาเรียกเลยตารางที่2นะครับจะเห็นว่าประเทศที่มีการป่วยและเพิ่มขึ้นแซงประเทศจีนไปแล้วคืออิตาลีนะครับก็คือเคสโดยรวมเนี่ยเอาทันโทษหมายถึงการเสียชีวิตนะครับที่แซงจีนไปคือ 4,032 รายนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกินพันก็ยังจะเห็นในประเทศทางกลุ่มยุโรปนะครับเราก็อยู่ในอันดับที่40นะครับมีเพิ่มใหม่6ประเทศอันนี้ก็เป็นที่รับรู้นะครับว่าไปทั่วโลกแล้วนะครับครับผมก็ตัวเลขของเราเมื่อวานนี้อยู่ที่322รายนะครับครับแล้วก็ไปที่การทำงานของพวกพี่น้องเราตามด่านนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 5,091,500 กว่ารายนะครับก็คือ 70,000 กว่าคนที่เป็นพนักงานที่ตามด่านทุกด่านนะครับที่สนามบินลดลงอย่างชัดเจนนะครับเหลืออยู่ 37,000 เท่านั้นนะครับมาตัวเลขก็จะพอๆกันกับด่านพรมแดนทางบกที่อยู่ประมาณ 23,000 นะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีการตัวเลขอีกอันหนึ่งที่เป็นการกระจายตามต่างจังหวัดนะครับซึ่งณตอนนี้ที่ระบายสีออกมาเป็นเข้มๆทั้งจังหวัดนี้ก็คืออาจจะเป็นแค่ตัวเลขไม่กี่คนนั้นนะครับแต่ว่าเทคนิคในการทำภาพเดี๋ยวบางคนจะตกใจไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆนำเสนอในการที่จะเป็นตัวเลขนะครับอย่างบางจังหวัดมากกว่า15อย่างเงี้ยอย่างสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่หลักเลยนะครับ247อย่างที่กรณีที่เราเน้นย้ำกันไปแล้วคือจากสนามมวยแล้วก็จากกรณีที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับอันนี้ก็นำเสนอเพื่อให้ได้รับทราบนะครับว่าข้อมูลที่จะมาจากต่างจังหวัดกับทางเราก็ต้องมีการเชื่อมประสานกันบางครั้งในช่วงตอนนี้เราเปิดระบบของการให้ท่านผู้ว่านะครับตามนโยบายท่านนายกได้ดูแลนะครับท่านก็จะมีตัวเลขขึ้นมาซึ่งเราก็เปิดรับข้อมูลตอนนี้กำลังประสานข้อมูลกันอยู่อาจจะมีเรื่องของตัวเลขที่อาจจะต้องมีการเช็คกันเช็คยอดกันอยู่ทุกวันแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำการประสานเพื่อให้ข้อมูลตัวเลขได้เห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ 20/3 นะครับก็คือเดือนมีนานี่เองนะครับสรุปสถานการณ์นะครับก็คือตอนนี้ผู้ป่วยกลับบ้านนะครับ44รายนะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาล366เสียชีวิต1นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าฟอร์แมตนะครับผมก็ได้รับมอบจากท่านปลัดนะครับได้ให้มาแถลงข่าวในกรณีของเคสผู้ป่วยเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะคงจะได้รายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรายงานผู้ป่วยใหม่อย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับรายงานผู้ป่วยใหม่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปสอบสวนและควบคุมสอบสวนโรคทันทีในทุกรายภายใน12ชั่วโมงนะครับนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่การรายงานของจำนวนผู้ป่วยใหม่ของแต่ละวันนั้นอาจจะมีข้อมูลนะครับชุดข้อมูลทั้งหลายเนี่ยจะถูกส่งไปยังองค์การอนามัยโลกนะครับ
ในทุกวันนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นเรื่องของพูดภาษาอังกฤษคือ official เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนจริงๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถึงต้องรอผลการสอบสวนโรคประกอบกับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการแบบครบถ้วนสมบูรณ์ที่เราเคยบอกกันว่าต้องมีผลแลบ2ขาทั้งหลายอย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยแหละครับจะเลยทำให้กินเวลาทำให้ข้อมูลที่รายงานต่อสาธารณะอาจจะล่าช้าและบางวันอาจจะมีจำนวนมากนะครับก็คือมันมีการสะสมที่เราเคยบอกกันอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการทบยอดข้อมูลสะสมของวันที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบหมายให้จังหวัดสามารถรายงานผู้ป่วยรายใหม่เบื้องต้นได้ทันทีหลังจากที่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งอันนี้ก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อความเร่งด่วนเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนที่ตั้งคำถามเข้ามาว่านู่นนี่นั่นทั้งหลายก็รับทราบแต่ตรงนี้นะครับเราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีตัวเลขที่จะมีความคลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงแต่ละวันวันนี้นะครับได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเป็น89รายนับเป็นอันดับที่323ถึง411นะครับแต่ที่400ตรงนี้นะครับจำแนกเป็นกลุ่มที่1 นะครับผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน51รายมีรายละเอียดดังนี้นะครับกลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มสนามมวยนะครับเป็นกลุ่ม32รายซึ่งกระจายไปอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีสมุทรปราการนนทบุรีกาญจนบุรีลพบุรีปทุมธานีสุราษฎร์ธานีและสุรินทร์นะครับ 1.2 ก็คือสถานบันเทิงอันนี้มีใหม่ขึ้นมา2รายนะครับในบริเวณที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคือเอกมัยแล้วก็สุขุมวิทแล้วก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ 1.3 ก็คือเข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซียจำนวน6รายซึ่งนี้จะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสและยะลานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง11รายคือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาแล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มรายใหม่จำนวน38รายมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 2.1 ก็คือเดินทางจากต่างประเทศนะครับเป็นชาวต่างชาติ12รายซึ่งเป็นคนไทย6รายต่างชาติ6รายจำนวนนี้มีหลายรายมีประวัติเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวที่ผับนะครับที่ต่างประเทศแถวปอยเปตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 2.2คือการทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติซึ่งนี้มีจำนวน6รายนะครับเป็นอาชีพก็คือทางด้านค้าขายพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายพนักงานสถานบันเทิงและพนักงานขับรถนะครับ 2.3 ตอนนี้กลุ่มที่ยังต้องรอผลสอบสวนโรคแล้วก็ประวัติเสี่ยงเพิ่มเติมอีก20รายต้องขออภัยนะครับเพราะว่าการทำงานตรงนี้อย่างที่บอกพอจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องมียอดสะสมที่เราจะต้องไปดูเหตุว่าเชื่อมโยงกับใครกับอะไรนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับอันนี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งและโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีการประชุมกันอยู่ข้างล่างนะครับก็แน่นอนครับพอมีการเจ็บป่วยมากขึ้นจำนวนของเคสที่หนักก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มีรายงานเพิ่มขึ้นอีก4รายนะครับดวงของเดิมที่เป็น3ก็จะเป็น7รายนะครับมีรายงานหนักอยู่ที่ทางโรงพยาบาลศิริราช1รายราชวิถี1รายและเอกชนอีก2รายรวมเป็นทั้งหมด7รายนะครับซึ่งก็เป็นภาระงานที่ทางทีมรักษาจะต้องเข้าไปดูแลนะครับโดยสรุปวันนี้นะครับสะสมทั้งหมด411นะครับกลับบ้านแล้ว44ยังรักษาในโรงพยาบาล366อาการหนัก7และเสียชีวิตยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับ1รายกันเองขณะนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาววัยทำงานนะครับโดยประวัติก็ยังไม่มีการลดกิจกรรมทางสังคมนะครับไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลแล้วก็อาจนำให้โรคนี้ไปติดกับคนใกล้ชิดในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนที่สำคัญโรคนี้มีความรุนแรงนะครับในกลุ่มเปราะบางคือผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับขอให้ห่างจากคนเหล่านี้นะครับและนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเกิดความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นี้เพิ่มขึ้นจากการติดตามข่าวสารจากทุกช่องนะครับจนคิดว่าตัวเองมีการติดเชื้อขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกรมสุขภาพจิตวันนี้จะมาเพิ่มเติมให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือรถ
งดร่วมกิจกรรมทางสังคมเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย2เมตรนะครับแล้วก็งดหรือลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นไม่ไปในพื้นที่แออัดทำงานอยู่บ้านหากประชาชนช่วยกันปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดจะทำให้มีส่วนช่วยลดการเผยแพร่การแพร่โรคนะครับและการระบาดของโรคได้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะครับของโรคก็คือสนามมวยสถานบันเทิงให้กักกันตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดอย่างน้อย14วันนะครับถ้าท่านไม่มีอาการอยู่บ้านเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องออกไปที่ไหนถ้าท่านรู้ของท่านเองจะรายงานหรือไม่รายงานก็ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้ขอให้อยู่ที่บ้านแต่ถ้าท่านจากกรุณาก็โทรมาบอก1422ซะหน่อยนึงนะครับว่าท่านดูแลรับผิดชอบอย่างไรเราจะได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้เราอยากจะหาทุกท่านที่เป็นอย่างนี้นะครับอย่างน้อย14วันไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่นสังเกตอาการหากยังมีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับยังไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเน้นย้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าท่านกำลังปกติดีอาการไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มภาระของโรงพยาบาลเนื่องจากการตรวจพบเชื้อก็จะน้อยด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอาการนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าท่านต้องไปโรงพยาบาลเพิ่มภาระโรคแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะไปติดโรคที่นั่นด้วยนะครับผมครับก็ขออนุญาตได้ใช้เวลาตรงนี้แถลงข่าวตรงนี้นะครับผมกับท่านผอ.สมพลจะอยู่ตอบคำถามในส่วนตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านได้ฟังเพิ่มเติมจากทางกรมสุขภาพจิตนะครับครับขออนุญาตถามนะคะจากเนชั่นทีวีค่ะอยากถามเรื่องกรณีน้ำยาตรวจโควิดอะค่ะที่มีหลายโรงพยาบาลไม่ได้เฉพาะแต่โรงพยาบาลรามาที่ขาดแคลนมีโรงพยาบาลอื่นที่มีการร้องเรียนเข้ามาว่าขาดแคลนเหมือนกันตรงนี้ทางกระทรวงสุขมีข้อชี้แจงไงบ้างคะได้รับทราบมานะครับว่ามีการขาดแคลนอยู่เพราะว่าจำนวนของผู้ที่ต้องการมาตรวจมากจริงๆอย่างที่บอกแม้กระทั่งผู้ที่ปกติดีแต่สงสัยก็ไปกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็คิดว่าในเรื่องของการเพิ่มปริมาณซัพพลายตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมวิทยาศาสตร์กำลังก็มีการเชื่อมต่อประสานกันอยู่นะครับก็เพราะว่าดีมานด์กับซัพพลายอย่างที่พวกเรารู้กันคล้ายๆกันหน้ากากนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นมาตอนนี้มาสู่ช่วงของการรักษาพยาบาลมันความต้องการเยอะแต่การที่ซัพพลายจากเดิมก็อาจจะไม่เพียงพอก็เหมือนกับเชลเห็นบอกว่าอะไรนะเรื่องของบะหมี่สำเร็จรูปหมดนะฮะแต่ก็เอามาเติมได้ตอนนี้เราก็กำลังทำอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าฝั่งของความต้องการต้องนำเรียนนะครับว่าถ้าไม่มีไข้ไม่ป่วยไม่ไข้ท่านอยู่บ้านเฉยๆพอครับเท่านั้นเองครับจากไทยรัฐทีวีค่ะคุณหมอคะ89รายนี้ที่เพิ่มนี่คือรวมกับคุณแพรวาที่มีการออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเมื่อวานมีการติดเชื้อด้วยหรือเปล่าคะครับสำหรับกรณีนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอผลสอบสวนและประวัติเสี่ยงเพิ่มเติมครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันได้เข้ามาเร็วมากเลยเพราะว่าพอมีผลแลบบวกนะฮะแล้วก็รวมเข้ามานะฮะแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการป่วยของเขากับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่ว่าได้มีการได้มีการประสานแล้วก็สืบสอบหาคนที่จะอยู่ในละแวกของเขาแล้วใช่ไหมคะหลักการที่สำคัญคือเมื่อเราพบผู้ป่วยเนี่ยเราต้องระบุผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับคือสัมผัสใกล้ชิดอยู่ในระยะ1เมตรนะครับอย่างเช่นพูดคุยกันนะครับ5นาทีนะมันเราก็จะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ที่ถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยจะช่วยในการลิสต์รายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทำให้การสอบสวนนี้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยให้เริ่มที่จะควอรันทีนตนเองอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อต่อแต่ผู้สัมผัสไม่ได้แปลว่าจะได้รับเชื้อทุกคนนะครับข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าจากการตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง100คนเนี่ยจะมีอยู่แค่2คนนะที่ได้รับเชื้อนั่นแปลว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดคนป่วยจะยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับก็อยากให้ช่วยสื่อสารในส่วนนี้ค่ะจากช่อง9ค่ะขอรบกวนขอรายละเอียดนะคะคนที่อาการหนักอะค่ะที่เพิ่มเติมอะค่ะ4คนว่าเป็นอายุอะไรกลุ่มอะไรเขาเกิดมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะในรายละเอียดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาให้อีกทีได้ไหมครับแต่ว่าก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน2คนนะฮะแล้วก็ที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยอีก2คนในกรุงเทพมหานครนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเดี๋ยวเอาข้อมูลให้อีกทีนึงนะมีคนที่ต้องล้างไตด้วยนะครับก็คือพูดง่ายคือมีปอดอักเสบที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะฮะส่วนใหญ่ที่บอกว่าอาการรุนแรงนะครับ
ขออนุญาตค่ะจริงๆจากไทย PBS ค่ะในเรื่องของติดตามคนที่ไปสนามมวยนะตอนนี้ได้แค่55คนนะคะมันเพิ่มเติมหรือคืบหน้ายังไงบ้างจริงๆได้เยอะแล้วนะครับคือได้เกือบ100คนแล้วนะครับถ้ารวมสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อสัก 4-5 วันที่แล้วนะฮะแต่วันนี้ที่บอก32เนี่ยคือเฉพาะที่รายใหม่นะครับอย่าลืมนะว่าที่สนามมวยนี่มีคนไปชมอยู่หลักเป็นพันคนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจะเริ่มลดลงแล้วครับเพราะว่าวันที่สัมผัสโรคคือวันที่6มีนาคมระยะฟักตัวยาวสุดเนี่ย2อาทิตย์นะฮะคนที่รายงานวันนี้คือคนที่ป่วยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรสังเกตอาการตัวเองต่อนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไข้ไม่มีอาการทางเดินหายใจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับอย่างน้อยก็เป็นผู้ที่ช่วยให้กับเราในทีมสอบสวนโรคทั้งต้องทำงานหนักยังไงก็ต้องขอบพระคุณแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมด14วันแล้วเลิกนะครับยังต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เชื้อก็ออกไปพอสมควรยังต้องดูแล14วันต่อเนื่องไปตามที่เราได้บอกกันไว้เชิญครับสอบถามนึงอะค่ะที่บอกว่าตอนนี้ถ้ามีไอมีน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยไม่ต้องมาหาหมอใช่ไหมคะทีนี้ว่าตอนนี้ที่น้องถามไปว่าน้ำยาเนี่ยมันกำหนดมันจะหมดมันไม่พอทีนี้เราจะออกหลักเกณฑ์ว่าสามารถเลือกตรวจได้ไหมคะไม่ใช่ใครไปขอตรวจก็ตรวจได้ตอนนี้เรามีหลักเกณฑ์ในการขออะไรอะเลือกตรวจอะค่ะหมายถึงจำกัดการตรวจอะค่ะเพื่อที่น้ำยามันจะได้พอค่ะมีกฎชัดเจนนะครับว่าคือถ้ามีอาการให้มาเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีอาการบอกว่าเนี่ยข้างบ้านเป็นข้างบ้านกับคนที่ติดอยู่แต่ตอนนี้กลัวมากว่าจะติดแต่ไม่มีอาการอะไรถามว่ามีไข้ไหมไม่มียืนสัมผัสกันใกล้ชิดไหมก็อยู่ข้างบ้านเฉยๆอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะครับมากันอย่างนี้ไม่ต้องนะครับต้องมีสัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีอาการถึงแม้จะไม่อยู่ในบ้านเดียวกันก็เหอะนะครับแต่ถ้ายังไม่มีอาการท่านก็สังเกตอาการไปก่อนจนกระทั่งมีอาการแล้วอย่างที่บอกมีไข้มีไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยร่างกายนะครับ3-4อาการนี้ค่อยมาตรวจถึงจะดีนะครับจากข่าวช่องวันนะคะรบกวนสอบถามต่อจากกรณีของคุณแพรวาค่ะคือในมีข้อมูลว่าคุณแพรวาค่ะได้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่ตึกแกมมี่ในการทำหน้ากากอนามัยแจกประชาชนนะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีดาราอีกหลายท่านที่ตามไปคุณแพรวาเนี่ยได้เข้าไปตอนประมาณ11โมงถึงเที่ยง40ค่ะแล้วจากข้อมูลเดิมก็คือบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ30นาทีคราวนี้ทางหน่วยงานนะคะเขาก็ได้มีการสั่งให้ดาราที่ไป อยู่ในช่วงใกล้ๆเคียงกับคุณแพรวาเนี่ยกักตัวแล้วแต่ว่าคนที่มาหลังจากบ่ายโมงครึ่งไม่ต้องกักตัวอันนี้จะถามนะคะว่ากลุ่มหลังบ่ายโมงครึ่งเนี่ยถือว่าอันตรายไหมคะหรือว่าควรกักตัวด้วยไหมคะขอสุขคนเชิญเนื่องจากว่าไอ้ประวัติการเจ็บป่วยแล้วก็สัมผัสเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเดียวกันที่เจอกันอย่างที่บอกนะครับพูดคุยกันในระยะ1เมตรอย่างน้อย5นาทีอันนี้เสี่ยงสูงแน่ๆมันจะมีการจับพวกอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอะไรต่างๆเนี้ยค่ะครับก็คือขึ้นอยู่กับกลุ่มหลังที่ว่าเนี่ยมาจับอุปกรณ์ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นการสัมผัสผ่านนะฮะเราต้องไปดูว่าณเวลานั้นเนี่ยมีเรื่องของน้ำมูกน้ำลายที่เกี่ยวข้องไหมนะครับเพราะลำพังถ้ามันเป็นการสัมผัสสิ่งของที่ไม่ได้ร่วมกันโดยตรงนะครับความเสี่ยงก็จะน้อยมากนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยให้สังเกตอาการก็ถือว่าเป็นเสี่ยงต่ำนะครับแม้ว่าจะอยู่แบบเลย30นาทีที่เชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่แล้วนะคะก็ควรจะกักตัวถูกไหมคะกักตัวกับสังเกตอาการนี่คนละกิจกรรมนะฮะถ้ากักตัวเนี่ยคือสัมผัสใกล้ชิดในระยะ1เมตรนะครับ5นาทีอย่างเงี้ยก็ควรจะแยกตัวแล้วก็สังเกตอาการต่อเนื่องโดยที่ยังไม่ไปส่งเสียงกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเสี่ยงต่ำนะฮะที่ไม่ได้เจอโดยตรงนะครับเราก็ให้สังเกตอาการแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดแบบกักตัวไม่ทำอะไรเลยนะครับจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นว่ามันมีความเสี่ยงก็อย่าลืมว่าแม้จะได้รับเชื้อมันก็ไม่ได้ป่วยทันทีนะมันมีระยะฟักตัวของโรคนะมันในการที่สังเกตอาการเนี่ยจะช่วยทำให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตัวอย่างเช่นวัดไข้ดูมีน้ำมูกมีไอจามไหมนะครับอนุญาตครับจาก BBC ไทยนะครับคือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตัว Fit to Fly Certificate นะครับว่าจากที่มีชาวเป็นคนไทยอยู่ที่ลอนดอนหรือว่าตามยุโรปอะครับเขาคอมเพลนกันมาว่าการไปเข้าคิวเพื่อที่จะรอขอเนี่ยมันเสี่ยงกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่านอกจากความเสี่ยงตรงนี้แล้วเนี่ย
การขอใบรับรองแพทย์จากต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ของ่ายๆเหมือนประเทศไทยอะครับทำไมเราถึงไม่มีการจัดการเหมือนอย่างที่คนไทยที่อู่ฮั่นหรือว่าที่จากกลุ่มผีน้อยเนี่ยครับแทนที่เข้ามาแล้วก็มีการกักตัว14วันแทนที่จะเป็นตัว fit to file fit to file certificate เนี่ยอันนี้ขอคำ อธิบายด้วยครับครับเดี๋ยวท่านผอ.สุพลชอบเชิญครับสิ่งที่สอบถามเนี่ยนะครับก็เป็นข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนนะครับซึ่งอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเขาก็อ้างอิงเรื่องของความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารเองแล้วก็คนที่ร่วมเดินทางนะครับมันเห็นว่าถ้าเป็นต่างชาตินี่จะเข้มมากเลยคือให้พบแพทย์ต้องตรวจเรื่องเชื้อโควิด-19 ด้วยว่าไม่มีนะแต่สำหรับคนไทยเนี่ยเขาก็ลดลงมาละก็คือให้ดูว่าสุขภาพดีไม่มีอาการไข้น้ำมูกไหลไอเจ็บคอที่จะเป็นโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้แล้วเดินทางนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องวิธีการได้มาซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีทั้งไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ทางสารทูตพยายามหาวิธีการนะที่จะมีแพทย์ไทยให้ใบรับรองแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นความแออัดกันนี้น่าจะดีขึ้นเพราะมีการหาหลายๆวิธีที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้รับการตรวจแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีการป่วยก่อนการเดินทางนะครับเรื่องที่เราถูกคำถามจากสื่อเหมือนกันนะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยก่อนขึ้นเครื่องก็จะมีมาตรการที่ฐานทางภาครัฐวันนี้เราทำกันขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีข้อขูดขักบ้างแต่ก็มีทางออกของสถานทูตที่เห็นชัดๆทางต้องชมทางสถานทูตที่อังกฤษนะครับกันก็ไปเมื่อวานนี้เห็นข่าวพวกเราก็นำเสนอข่าวได้ดีนะครับที่บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีทางสถานทูตได้ไปพบกับทางแพทย์ที่ไปเรียนต่อที่นู่นเป็นหมอไทยกันเองนี่แหละครับมาตั้งโต๊ะแล้วก็มาช่วยตรวจให้แล้วก็ออกไปโรงแพทย์ซึ่งทางสถานทูตก็ให้ทำได้แล้วก็ไปช่วยกันอันนี้คือวิถีทางที่เราช่วยกันในลักษณะของคนไทยนะครับก็ช่วยกันให้เป็นอย่างนั้นเพราะมาตรการก็คือมาตรการนะครับจะได้ช่วยกันเชิญครับขอบคุณครับประกาศว่าให้อยู่ในบ้านไม่ให้ออกมาเนี่ยทางกระทรวงจะมีแนะนำการอยู่ยังไงในบ้านแล้วก็ควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างและถ้าป่วยเนี่ยจะทำยังไงครับเดี๋ยวเอาไว้ถามจากทางด้านนี้อยู่แบบมีสุขภาพจิตที่ดียังไงนะครับจริงๆแล้วคือยังไงเอาแบบการเตรียมตัวว่าอยู่ในบ้านตอบยาวนะเดี๋ยวว่ากันถึงบ่ายเลยนะเนี่ย14วันเราสมมุติค่ะมีแนวโน้มว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้ทุกคนอยู่ในบ้านแล้วทีนี้เราสาธารณสุขจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วถ้าเจ็บป่วยเนี่ยจะมีระบบจะช่วยเหลือเขายังไงอะค่ะครับก็แน่นอนฮะมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าท่าทีของทางภาครัฐบาลโดยทั้งท่านนายกก็ค่อยๆปรับระดับให้พวกเราได้ปรับตัวกันอยู่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่เราต้องให้ความร่วมมืองั้นการปรับตัวตรงนี้เนี่ยนะครับณวันนี้ก็ได้ยินนะหลายคนก็สั่งอาหารผ่านทางเรื่องของการเขาเรียกอะไรโฮมเดลิเวอรี่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหลายคนก็สามารถทำกับข้าวได้เองที่บ้านทำนู่นทำนี่เชิญเลยครับแล้วเมืองไทยเราอู่ข้าวอู่น้ำอย่างที่บอกว่าหลายบริษัทผู้ที่ทำทางด้านเรื่องของการผลิตอาหารนะครับเมื่อวานนี้ก็ฟังข่าวจากพวกเราที่นำเสนอกันเองที่สัมภาษณ์โรงงานใหญ่ๆก็บอกว่าอย่างเรื่องของ อะไรนะเป็นที่พูดถึงบะหมี่สำเร็จรูปวันหนึ่งผลิตได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านซองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอดเลยนะครับแล้วเราก็ผักก็อยู่ข้างบ้านเราเองนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีความสำคัญที่สุดนะครับซึ่งเราแตกต่างกับประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือซึ่งแย่กว่าเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็เดือนมีนาเมษายังบางทีบางประเทศยังหนาวอยู่แต่ว่าเราอุดมสมบูรณ์นะครับเหลือแต่ว่าการอยู่ในบ้าน14วันนี้เราต้องปรับตัวอย่างไรนะครับการอยู่ในบ้านถ้าเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ได้เหมือนปกติครับเวลาออกไปข้างนอกท่านก็จะไปซื้อกับข้าวทีนึงท่านก็รับผิดชอบใส่หน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าที่เราแนะนำมาตลอดนะครับพอไปทำธุระเสร็จกลับมาบ้านนะครับก็อยู่แค่นั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรท่านจะทำสวนทำอะไรทั้งหลายของบ้านถ้าท่านมีบริเวณก็ทำไปหรือถ้าท่านป่วยหรือไม่ใช่ป่วยหมายถึงว่า อยู่ในโฮมควอรันทีนที่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเองนะครับหมายถึงกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องไม่คอนแทคหรือสัมผัสกับคนที่ เป็นสมาชิกในบ้านอันนี้ก็ตีวงแคบเข้าไปอีกแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามท่านออกมาถ้าท่านจะออกมาท่านก็ใส่แมสเหมือนกันเพราะว่าท่านแข็งแรงดีแต่มีความเสี่ยงเท่านั้นเอง
นะครับก็เดินสวนกันก็ห่างๆหน่อยนั่นเองนะครับปรับตัวกันสักนิดนึงครับผมเชื่อว่าคนไทยเราปรับตัวกันได้ง่ายนะครับมีสมรรถนะสูงในการปรับตัวตรงนี้ก็ฝากแรงสื่อมวลชนช่วยกันด้วยครับคุณหมอคะขอย้อนกลับไปเรื่องน้ำยานิดนึงค่ะคือตอนนี้เนี่ยอยากให้แจ้งรายละเอียดว่ามันมีกี่โรงพยาบาลรัฐเอกชนนะคะที่รวมกันแล้วที่น้ำยาขาดแคลนและถ้าเกิดว่ามีการร้องขอมาค่ะที่กระทรวงประมาณกี่วันคะน้ำยาถึงจะได้เพื่อที่จะส่งไปให้ในการตรวจคนที่มีความเสี่ยงอะค่ะครับเนื่องจากเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นภารกิจของทางโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องรายงานกันเข้ามาเรารวมศูนย์ในเรื่องของทางด้านนี้ถึงแม้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ที่ดูแลด้านนี้แต่ต้องขอข้อมูลนำเข้านะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะช่วยดูแลส่วนถ้าเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการหาน้ำยาทั้งหลายและมีอย.แล้วก็องค์การเภสัชจะช่วยจัดทับให้อีกทีนึงแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับก็อาจจะมีขาดบ้างแต่ว่าก็เมื่อเรารับรู้แล้วในเชิงบริหารจัดการขอเวลาพวกเราด้วยนะครับกรมวิทยาศาสตร์จะใช้เวลาประมาณเดี๋ยวขอให้ใช้เวลาเมื่อวานบอกว่าขาดแคลนแต่วันนี้บอกว่าส่งให้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋องั้นก็เนี่ยข่าวเร็วกว่าผมเมื่อเช้าผมยังนั่งอยู่ในที่ประชุมก็ต้องตามนั้นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็เราถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะผมไม่มีชุดข้อมูลตรงนี้ไม่อยากจะตอบเดี๋ยวจะผิดพลาดไปนะครับค่ะคุณหมอไม่ทราบก็ต้องตอบไม่ทราบนะครับขอบคุณครับค่ะตอนนี้ที่เชื้อมันเริ่มกระจายไปจังหวัดต่างๆแล้วค่ะมีรีเช็คกับแต่ละจังหวัดไหมคะว่าเวชภัณฑ์อุปกรณ์การเตรียมพร้อมโดยเฉพาะการสื่อสารที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าชุมชนเขาไม่ค่อยเข้าใจเราเช็คแต่ละจังหวัดมันโอเคเรื่องของการคือการเรื่องอะไรการเตรียมพร้อมรับมือของแต่ละจังหวัดอะค่ะอ๋อครับถ้าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเราก็มีเครือข่ายอยู่ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศมีการเตรียมความพร้อมมานานแล้วตั้งแต่ช่วงของกรณีของหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยตอนนั้นเราไม่ได้เช็คแค่หน้ากากอนามัยเราเช็คไปทุกอย่างโดยคำสั่งของท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดนะครับมอบให้ผู้ตรวจราชการเช็คตลอดนะครับถึงได้แก้ไขเรื่องของหน้ากากอนามัยไปได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ยังเป็นประเด็นถ้าตอนนี้เข้าสู่ช่วงของการรักษาสิ่งที่จะเป็นประเด็นถัดมาแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอยู่เสมอเลยคือการเตรียมความพร้อมหน้ากาก N95 สำหรับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับซึ่งต้องนำเรียนว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีการนำเข้าด้วยแล้วก็มีการที่ต้องจัดสรรทรัพยากรตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุด PPE ซึ่งเดิมนั้นก็มีบริษัทผลิตเองน้อยมากต้องนำเข้าเกือบทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้วางแผนกันมาแล้วแล้วก็มีช่องทางที่จะต้องได้รับแล้วก็ล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าก็ได้มีข่าวดีทางจีนรัฐบาลจีนนะครับโดยทางท่านสถานทูตจีนก็ได้มาบอกว่าจะมีการสนับสนุนให้กับเราด้วยทั้งเรื่องยาทั้งเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของชุดทั้งหลายพวกนี้เมื่อเช้าท่านก็ยืนยันขึ้นมาในฐานะที่ท่านเป็นแม่ทัพท่านก็บอกว่าท่านก็ไปเตรียมหาพวกนี้ให้นะครับตอนนี้ก็นำเรียนว่าก็มีความอุ่นใจขึ้นระดับหนึ่งแต่ถามว่าถ้ามีชุดของข้อมูลของคนป่วยมากขึ้นเรื่อยๆการใช้พวกนี้ก็จะเยอะขึ้นอีกนั้นตอนนี้ก็เป็นสเต็ปบายสเต็ปที่เราอยู่ในแผนการดำเนินงานครับตอนนี้มันเริ่มมีเสียงเรื่องจากชุมชนนะคะเรื่องการเตรียมสถานที่กักหรือว่าความเข้าใจที่ต้องสื่อสารนะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยพอเริ่มพบผู้ป่วยคนก็ไม่อยากจะให้มากักในบ้านของตัวเองหรือว่าในชุมชนสถานที่ราชการตัวเองนะคะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างสูงอย่างเหมือนอย่างกรณีของแรงงานไทยที่กลับมาจากเกาหลีใช่ไหมครับเดิมที่เราจะใช้พื้นที่ที่เป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ปรากฏว่าคนของจังหวัดนั้นๆเขาไม่ยอมรับแต่พอเราบอกใช้พรมควอรันทีนให้กลับบ้านจะเห็นว่าเสียงต่างๆก็ลดลงเพราะเขาเป็นลูกหลานท่านเองท่านก็ดูแลได้เองอย่างกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันครับลูกหลานเราเท่านั้นนะครับที่เขากลับบ้านมานะครับเพราะฉะนั้นการตั้งข้อรังเกียจรังงอนเพื่ออะไรล่ะครับเราก็ต้องดูแลกันแล้วอย่างที่บอก 80% เป็นรายที่ไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่เพียงแต่ว่าจะมีโอกาสแพร่เชื้อไปกลุ่มที่มีความเสี่ยงเท่านั้นงั้นถ้าเรากลับมาอยู่ที่ความสำคัญเข้าใจกับตัวโรคลูกหลานเราหมดแล้วเราคนไทยด้วยกันทั้งหมดเน้นย้ำมาตลอดขนาดจีนอิตาลีเขาป่วยมาเรายังมาดูแลรักษาให้เขาและนี่ลูกหลานเราเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขอแรงคนไทยได้ช่วยกันที่จะดูแลนะครับ
ครับผมขออีกสักคำถามหนึ่งนะครับต้องไปแล้วนะครับเพราะว่ามีการประชุมค่ะขอความรู้นิดนึงค่ะจากสถานการณ์การระบาดนะคะที่ในกลุ่มก้อนที่ทั้งสนามมวยและผับเนี่ยค่ะตอนนี้ถ้าเกิดครบระยะเวลาเนี่ยค่ะเราสิ้นสุดหรือยังเราติดตามผลครบยังทั้งสองกลุ่มเนี่ยให้อาจารย์สรุปให้นิดนึงค่ะอาจารย์สมบูรณ์ครับครับคำถามนี้สำคัญมากนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นที่สนามมวยนะแล้วมีคนป่วยจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้นะครับแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อเนื่องได้เพราะนั้นเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่ป่วยนะครับที่อยู่ในสนามมวยในวันดังกล่าวนะฮะหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวผู้ร่วมงานนะฮะก็ต้องสังเกตอาการนะครับถ้าเรามีคนที่ป่วยแล้วพบเชื้อแล้วนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อว่าคนอื่นเนี่ยจะได้ดูแลตนเองต่อนะฮะควอรันทีนต่อตัวอย่างที่ดีก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะที่มีผู้ป่วยเสร็จแล้วแจ้งให้ทราบก็เลยทำให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เขาเรียกอะไรอ่ะควอรันทีนนะฮะในสถานที่ที่เหมาะสมส่วนก็เป็นที่บ้านตนเองแล้วก็แยกของใช้นะฮะสิ่งของสำหรับอาหารนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะคุกเกี่ยวคนอื่นใส่หน้ากากอนามัยมันจะเห็นว่ามีคนที่ติดเชื้อต่อเนี่ยเพียงแค่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน1คนนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยใกล้ชิดนะครับแต่คนอื่นยังไม่เจอนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เราสกัดการแพร่ระบาดไม่เกิดต่อเนื่องได้นะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับขออย่ามันยังเหลืออะไรยังต้องดูไปอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวณวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าครบ14วันแล้วไม่ป่วยก็ปลอดภัยนะฮะแต่บางครั้งมันมีการพบกันอีกต่อเนื่องนะคือคนที่ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันครั้งเดียวนะฮะเช่นพอหลังจากป่วยแล้วใน 4-5 วันถัดมาก็ยังไปพบกันอีกก็ต้องนับจากวันสุดท้ายที่พบกับผู้ป่วยนับต่อไปอีก14วันนะครับงั้นตรงนี้ก็ขอให้ช่วยสื่อสารด้วยนะครับกับสุดท้ายขอคำถามเดียวได้ไหมคะจากช่อง3ค่ะจากช่อง3คุณหมอเรื่องของเคสสถานบันเทิงที่เขาโพสต์เมื่อวานนะคะอยากฟังในแง่มุมมองของคุณหมอบ้างว่าปกติแล้วขั้นตอนการรักษามันจะเป็นตามที่เขาโพสต์ไหมคะคือเรื่องนี้ผมเห็นสื่อมวลชนตอบไปต่างๆแล้วเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ตอบผมว่าในฐานะของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกเรื่องก็รับไว้ในข้อที่เราจะต้องปรับปรุงแต่อีกหลายเรื่องก็เป็นการตัดสินใจของสังคมที่จะได้เห็นนะครับเราก็จะได้สร้างสิ่งที่ดีๆกันอยากจะเห็นการนำเสนอด้านดีๆนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เราเรียนรู้กันอยู่ทุกเวลาทุกวันนะครับถ้าเรื่องบางเรื่องเราสามารถที่จะไปด้วยกันได้ดีก็อยากจะมาหยิบยกพูดคุยกันแต่เรื่องไหนที่มีความไม่เข้าใจกันก็หาหนทางในการปรับความเข้าใจนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็ทำหน้าที่การให้การบริการอย่างเต็มที่นะครับก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่ให้ประชาชนได้ดูแลตัวเองได้ดีแล้วเราก็ดูดีด้วยนะครับขอฝากสุดท้ายนะผมเห็นเขาโพสต์มาตรงนี้ก็ฝากสื่อมวลชนไปด้วยนะครับพวกเราบุคลากรทางการแพทย์จะอยู่โรงพยาบาลเพื่อทำงานหนักให้กับทุกคนก็ฝากให้ทุกๆคนนะครับท่านทุกคนอยู่บ้านเพื่อพวกเราด้วยนะผมว่าคำนี้ดีจังเลยนะครับอยากจะเอามาใช้แล้วก็ฝากทุกท่านช่วยในยาตรงนี้ไม่ต้องมาชมพวกเราก็ได้ครับก็เพียงแค่ร่วมมือกันก็พอนะครับแต่ถ้ามีทางตรงกันข้ามด้วยก็ต้องเข้าใจด้วยนะพวกเราก็มีความรู้สึกอย่างไรพวกเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องการแรงใจแรงการทำงานเหมือนกันนะครับพี่น้องพวกเราทุกคน 2-3 เดือนมานี้ยังไม่ได้หยุดกันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มีแต่ต้องยิ่งถ้าพูดไปถึงในห้อง ICU ในห้องของคนที่ทำงานหนักจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ท่านก็เห็นภาพอยู่แล้วล่ะท่านก็คงมองได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้ยกให้กับทางท่านที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตท่านอาจารย์ยงยุทธนะครับแล้วก็กับทีมนะครับได้อยู่กันต่อตรงนี้เพื่อที่จะได้มีประเด็นสำคัญทางด้านสุขภาพจิตที่จะต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับผมสองคนขออนุญาตไปประชุมกันก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เรียนนักข่าวนะคะว่าข้างล่างยังไม่ได้มีการแถลงข่าวใดๆฝากอยู่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีที่จะเชิญนักข่าวเดี๋ยวทางพี่จะแจ้งให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องการควอรันทีนตัวเองที่บ้านเดี๋ยวมีเอกสารให้จะแนบไปในลายวงนักข่าวค่ะอันนี้ขอเรียนเชิญทางกรมสุขภาพจิตค่ะนะคะก็มีประเด็นที่น้องๆสักถามเชิญก็วันนี้ก็มีผมนะครับหมอยงยุทธเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตแล้วก็วันนี้เราจะมีมอดเรเตอร์คุณหมอรถนะครับกรมสุขภาพจิตแล้วก็จะมีคุณหมอบรินซึ่งเป็นผู้ในการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตนะครับก่อนอื่นผมอยากขอเน้นนะครับว่าฟังแถลงข่าววันนี้มาทั้งหมดเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตเราฟันธงว่าคราวนี้คนไทยมี3ประเภทนะครับ
ในแง่สุขภาพจิตประเภทแรกก็คือประเภทที่กังวลน้อยไปนะครับเราสังเกตดูว่าลองไปดูที่ตลาดหรือตามป้ายรถเมล์เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าคนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ได้สวมหน้ากากนะฮะเช่นหน้ากากผ้าซึ่งที่จริงแล้วสามารถหาซื้อแล้วก็ใช้งานได้ไปจนตลอดช่วงวิกฤตนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหรืออย่างกรณีที่เป็นมหาทุกวันนี้ก็คือจากการที่ไปในสถานบริการหรือไปในการดูมวยโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งซึ่ง อยากจะให้ช่วยกันนะครับว่าคนที่กังวลน้อยไปเนี่ยเขาจะสร้างพฤติกรรมซึ่งอาจจะทำให้ตัวเองติดแล้วก็นำไปสู่ปัญหาการติดที่รุนแรงมากขึ้นในสังคมนะครับกลุ่มที่สองนะครับก็คือกลุ่มที่กังวลมากไปผมอยากจะขอแยกแยะนะครับว่ากลุ่มที่กังวลมากไปกับกลุ่มที่กังวลพอดีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับอันดับแรกขอยกเป็นกรณีศึกษา4เรื่องนะครับของการที่เรากังวลมากไปนะครับเช่นคนอื่นกลัวคือกลัวว่าคนอื่นจะมาติดเราผลก็คือเราก็ไปตรวจทั้งที่เราไม่มีอาการนะครับอันนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดความแน่นหนาในพื้นโรงพยาบาลที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองนะครับกรณีที่2คือกลัวว่าคนป่วยคนเสี่ยงต่อโควิดจะมาติดเราก็เลยไปรังเกียจเขานะครับทั้งที่จริงแล้วเราสามารถที่จะป้องกันตัวเราเองได้กรณีศึกษาที่3ก็คือว่าอาหารหมดเพราะเรากลัวนะไปกักตุนไปกวาดซื้อทั้งที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับไม่มีทางหมดแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายคือหน้ากากหมดเพราะว่าเราแบบไปพยายามจะซื้อกันทั้งที่จริงเราก็ทราบดีนะครับว่าเพื่อการป้องกันเนี่ยหน้ากากผ้าก็สามารถใช้งานได้แล้วก็มีข้อดีคือใช้ซ้ำได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากลัวเกินไปเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อสังคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือการที่เรากังวลมากไปเนี่ยก็ทำให้เราสุขภาพจิตเสียนะครับนอนไม่หลับใช้เวลาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารยาวนานเกินไปแล้วก็พอมันสะสมเข้าหลายๆวันเป็นสัปดาห์ก็จะเกิดความเครียดซึ่งความเครียดเนี้ยทางสุขภาพจิตเราวิเคราะห์แล้วว่ามีผลเสียต่อสุขภาพกายเราด้วยนะครับเพราะเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากังวลมากเกินไปนะครับก็อยากจะเสนอว่าเราควรจะมาอยู่ในระดับความกังวลที่พอดีคือกลุ่มที่3นะครับความกังวลที่พอดีที่เราเรียกว่าตระหนักแต่ไม่ตระหนกเนี่ยในทางจิตวิทยาคืออะไรครับในทางจิตวิทยาคำว่าตระหนักคือตระหนักในตนเองนะครับตระหนักที่จะป้องกันตนเองนะครับอันนี้คือความกังวลที่พอดีอย่างที่เรารู้จากวิธีการพื้นฐานเนี่ยนะครับเรื่องการล้างมือเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยเรื่องการไม่ไปในที่แออัดเหล่านี้นะครับคือคนที่ตระหนักรู้ว่าตนเองจะทำอย่างไรส่วนการตระหนกเนี่ยนะครับคือความหมายก็คือว่าเราไปกลัวคนอื่นกลัวสิ่งอื่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาทั้ง4เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปกลัวคนอื่นกลัวสิ่งอื่นเนี่ยเรื่องการเรากับการระวังตัวเองอาจจะมีความสำคัญน้อยลงแต่ว่ากลับไปเน้นพฤติกรรมอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหากับสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเริ่มต้นก่อนส่งให้กับหมอวรสนะครับว่าอยากจะให้พวกเราลองคลาสสิฟายตัวเองสิครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่กังวลน้อยไปท่านก็ต้องเปลี่ยนนะครับท่านอยู่ในกลุ่มกังวลมากไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่กังวลพอดีเนี่ยนอกจากท่านจะดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยท่านยังเป็นคนสำคัญในการที่จะช่วยอีก2กลุ่มด้วยครับกับขอบคุณอาจารย์ยงยุทธนะครับคือช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงเสวนานะครับเสวนาวันนี้เนี่ยใช้ชื่อว่า14วันฉันสู้ไหวนะครับก็จะเป็นเสวนาเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตนะครับก็ผมดร.นายแพทย์บรรชดพิทยสุนนท์นะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับจะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวันนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ครับท่านอาจารย์ยงยุทธได้เปิดประเด็นวันนี้ไปแล้วนะครับก็คือท่านอาจารย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารนะครับท่านเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตวันนี้เรามีอาจารย์อีกท่านนึงครับอาจารย์บุรินทร์สุรอรุณสัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ผมขอสวัสดีนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้มีผู้เข้าชมอยู่ประมาณ 13,000 กว่าท่านนะครับก็
ระหว่างที่เราดำเนินการเสวนานะครับจะเป็นการถามตอบกับอาจารย์ทั้งสองท่านรวมถึงผมจะพยายามอ่านคอมเมนต์นะครับที่เกี่ยวกับคำถามด้านสุขภาพจิตขอเป็นคำถามด้านสุขภาพจิตเท่านั้นนะครับที่ถามมาเราก็จะหยิบคำถามตรงนี้มาถามอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยครับวันนี้เรามีการพูดถึงมากเลยครับอาจารย์ว่า14วันคือคนรอบตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มมีละเริ่มมีโพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วว่า14วันเริ่มโดนต้องอยู่บ้านแล้วไม่สามารถมาทำงานได้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มรู้ว่า14วันเราต้องอยู่ที่บ้านนะครับด้านสุขภาพจิตเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงดีครับประกาศทีแรกเลยเราจะมีอาการยังไงเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราควรจะต้องเตรียมใจเรายังไงครับอาจารย์ยงยุทธครับก็14วันทำสิ่งดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาที่จะช่วยทำให้เราใช้เวลา14วันอย่างเรียกว่านอกจากจะดูแลตัวเราเองดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นการช่วยสังคมที่สำคัญนะครับเพราะการมีเวลาการที่เราสามารถแปลงวิกฤตนะครับที่เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่อาจจะติดโรคและจำเป็นที่จะต้องแยกหรือกักกันตัวเราเอง14วันเนี่ยนะครับวิธีการปฏิบัติที่ดีก็คือว่าจะต้องใช้เวลาที่ผ่านไปให้มีความหมายนะครับอย่าให้อารมณ์เช่นความรู้สึกกลัวความรู้สึกเหงานะมาครอบงำจิตใจของเราจนกระทั่งทำให้เราสูญเสียพลังนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะจัดให้มีตารางเวลาประจำวันนะว่าในแต่ละ14วันเนี่ยเช้าถึงค่ำเราเช้าจนถึงค่ำเราจะทำอะไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่ผ่านเวลาไปวันๆนึงโดยที่ไร้จุดมุ่งหมายนะครับอย่างหลายคนเราจะพบเลยว่าพอมีความเครียดนะครับก็วันหนึ่งก็จะอยู่แต่หน้าโทรศัพท์กับหน้าทีวีแทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยนะครับซึ่งการไม่เคลื่อนไหวร่างกายนี่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจัดวางตารางเวลาไว้นะครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นทำอะไรเนี่ยก็จะช่วยให้ดีขึ้นในตารางเวลาของท่านนี้แน่นอนต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นการออกกำลังกายกับส่วนหนึ่งที่เป็นการออกกำลังใจนะครับออกกำลังกายก็อย่างเช่นท่านอาจจะสามารถยืดเหยียดหรือว่านะเดินนะในพื้นที่ที่ท่านสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยที่นะมีระยะห่างจากผู้อื่นนะครับซึ่งการออกกำลังกายแบบอยู่กับที่เช่นการยืดเหยียดนี่ก็สามารถทำได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอตัดไลฟ์เฟซบุ๊กเท่านี้ก่อนนะคะช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของเสียงนิดนึงค่ะ